ือความรักมันดีอยู่แล้วไงมันไม่ใช่แค่ความรักเฉยๆอ่ะแล้วว่ามันอาจจะต้องมีคำว่าเมตตากรุณาเข้ามาเกี่ยวกับความรักด้วยบวกมันเข้าไปเยอะๆเป็นรักที่สบายที่เรารักเข้าไปแล้วแล้วไม่ต้องการอะไรกลับคืนมาเกี่ยวกับครอบครัวคนรักเราหรือกระทั่งสัตว์เลี้ยงหรือว่ากระทั่งงานที่เราทำแล้วก็อยู่กับมันด้วยความรักใช้คอนเซปต์ว่าเมื่อคุณกอดดอกไม้จะบานเวลาเรากอดปุ๊บเนี่ยมันจะมีดอกไม้กระเด้งดึ๋งออกมาก็เลยกลายเป็นที่มาของรูปอันนี้รูปแบบก็คือการแบบความรักความผูกพันกับตัวเด็กตัวเล็กๆไอ้ตัวใหญ่ที่มันกอดกันอยู่อะไรงี้มากกว่าอะไรเงี้ยภาพแล้วอาจจะทําให้นึกถึงที่บ้านจะนึกถึงเฮ้ยกับข้าวมื้อเช้าตะกี้ที่เราทานเข้าไปแม่เตรียมไว้ให้นะเพื่อนจะชวนไปนู่นไปนี่เฮ้ยรีบกลับบ้านดีกว่าไปกินข้าวกับครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะยิ่งมีลูกยิ่งรู้สึกว่าอยากกลับไปเทคแคร์พ่อแม่ว่าพ่อผมแม่ผมจะอยู่กับผมอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าผมมีเวลาผมก็จะพยายามกลับไปหาเขากลับไปอยู่กับเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆประโยคนี้จิ๊บก็นึกถึงครอบครัวเลยนะพอเราเกิดมาเราก็ได้รับการดูแลจากพ่อแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอย่างงี้แล้วหรือว่าพี่น้องเราพอแบบเริ่มโตขึ้นมาเราก็ดูแลคนอื่นกลับมันก็คือความผูกพันในครอบครัวมันเป็นคำที่เราฟังแล้วเราแบบมันใช่นะมันถูกต้องอ่ะกับทุกคนอ่ะพอฟังแล้วมันใช่จริงๆด้วยเพราะว่ารักนี่สำคัญมากรักนี่คือสิ่งที่ดูแลชีวิตเราได้